สวัสดียามเช้าทุกๆคนนะครับเกษตรเมืองเช้าวันนี้ก็จะเอามาให้ชมนะครับวันนี้ก็ทําการหว่านข้าวรอบ2นะครับตอนนี้รถไถก็กำลังปั่นข้าวนะครับผมเนื่องจากเราหว่านข้าวรอบแรกแล้วเจอปัญหาคือฝนทิ้งช่วงนะครับผมทําให้ข้าวไม่งอกนะครับงอกแต่งอกไม่สวยนะครับงอกนิดเดียวแล้วหญ้าเยอะกว่านะครับก็เลยต้องทําการไถหว่านอีกรอบนะครับโดยแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงพื้นที่1ไร่กว่านะครับเราทําการหว่านไปใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากอันเก่าฝั่งนู้นน่ะหญ้ามันเยอะนะครับเราก็เลยทําการรื้อแปลงก็คือให้รถไถทําการไถแล้วก็หว่านใหม่นะครับสภาพอย่างที่เห็นก็อย่างนี้นะครับผมหญ้าเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยไปนะครับก็เสียดายนะครับมันได้ข้าวนิดเดียวหญ้าเยอะกว่านะครับก็เลยทําการที่จะหว่านใหม่นะครับข้าวก็ไม่ใช่ข้าวพันธุ์ตัวเองนะต้องไปซื้อมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเจอโรคไหม้ข้อรวงนะครับข้าวตัวเองไม่สามารถทําพันธุ์ได้ก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อข้าวมานะครับนี่ครับเกษตรกรนะครับผมมันไม่ได้อะไรเยอะนะครับทันทํานาไม่ได้อะไรเยอะลองนับดูนะครับค่ารถไถค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าคนหว่านค่าคนหว่านปุ๋ยค่าคนหว่านข้าวค่านู้นค่านี้สารพัดค่าเลยนะครับค่าได้โลละ10กว่าบาทนะครับลองไปไล่ต้นทุนดูนะครับว่าเกษตรกรจะได้หรือไม่นะครับคนที่ได้เยอะคือโรงสีนะครับซึ่งเขาได้เยอะกว่าเกษตรกรนะครับมีครับเอามาให้ดูนะครับแทนที่เกษตรกรน่าจะได้เยอะในตั้งราคาเองได้นะครับแต่เกษตรกรไม่สามารถที่จะตั้งราคาเองได้นะครับผมทั้งที่ต้นทุนก็เยอะนะครับในการทํานานะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับซึ่งเกษตรกรบางรายทํานาก็ทํานาอยู่นั่นแหละนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทําอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเคยทํานานะครับกําไรหรือไม่ก็บางทีไม่เคยคิดนะครับเคยคิดแต่ว่าได้ข้าวแค่นั้นนะครับนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองเปลี่ยนแปลงนะครับแบ่งพื้นที่บางส่วนมาทําเกษตรผสมผสานทําไม่ต้องเยอะนะครับมีงานเดียวก็ทํางานเดียวนะครับมันจะได้มีรายได้นะครับนอกจากการทํานานะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือฝนก็ทิ้งช่วงมานานเพิ่งตกได้ 2-3 วันนะครับนี่ครับการทํานาคือน้ําก็เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่าเรารอน้ำกับเทวดานะครับผมแต่ถ้าเรามีระบบน้ําโซลาร์เซลล์เองก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ถ้าพื้นที่เยอะก็ต้องใช้น้ําเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับในการคิดดูให้ดีในการทําเกษตรนะครับอยากให้ทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับไม่อยากให้ปลูกเชิงเดี่ยวนะครับมันจะได้เพิ่มความหลากหลายนะมีรายได้ตลอดนะปลูกข้าวก็ได้ปีละ1ครั้งถ้าอย่างแถวที่สุรินทร์ที่นี่นะเพราะว่าน้ําไม่มีเราต้องทําตามฤดูนะแต่ถ้าตรงไหนที่มีน้ําเยอะก็สามารถทําฤดูได้นะแต่ที่นี่ปัญหาคือนกเยอะนะครับอย่างถ้าหว่านข้าวช่วงนี้นกเต็มเลยนะครับมันจะมาจิกนะครับก็ต้องคอยดูดีๆนะครับบางที่ผมไม่เห็นนกพิราบเต็มเลยนะครับฉะนั้นต้องเฝ้าระวังช่วงแรกนะเพราะว่านกจะมาคุ้ยเขี่ยข้าวเรานะครับนั่นเองนะครับนี่ครับอย่างนาตัวนี้ก็เป็นนาที่เช่าเขานะไม่ใช่นาตัวเองนะครับซึ่งเราก็ต้องเสียค่าเช่าอีกนะครับนี่เอามาให้ดูนะครับสภาพต้นข้าวนะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับอย่างตอนนี้คือเราแบ่งนะเป็น2รุ่นนะครับข้าวนะครับเวลาเกี่ยวเราก็จะได้2รุ่นนะครับซึ่งมันก็เสียเวลานะเวลาการเกี่ยวนะครับต้องเสียเวลา2รอบนะครับนี่เอามาให้ชมบรรยากาศเช้าๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมท่องเกษตรเมืองช้างครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ